สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่5พฤษภาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้จัดโดยโปรโมเตอร์เสี่ยโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา 20.30 นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมวยกับเวทีมวยมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกเราคืนค่าคอมให้ทุกยอดเล่นการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีดีกว่าเล่นหน้าตู้แน่นอนนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีนะครับพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีๆอีก1ตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเต็ปลุ้นรับเงินอีก 10,000 บาททุกสัปดาห์กดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่พลาดเป้าแน่นอนนะครับพักยก168มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขุนหาญไกรศิลปบ็อกซิ่งยิมหรือดาบทิศบางรักหรือเซียนวัน101นักชกจากจังหวัดศรีสะเกษครับเมืองลำดวนซ้อมที่ไกรศิลปนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรัพย์หรือสิทธิ์เจปอนมวยจากเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์เจริญทรัพย์คลอง3ธัญบุรีนะครับโดยมีบ่าววีเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด103ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านขุนหาญไกรศิลปบ็อกซิ่งยิมชั่งน้ำหนักได้ 103.2 ลดไป 0.2ส่วนทางด้านเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรัพย์ชั่งน้ำหนักได้ 102.9 ขาดไป 0.1 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับก็เป็นมวยเข่าในสูงยาวเข่าดีครับฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในมีครับวันนี้ได้ลอยครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านขุนหาญไกรศิลปบ็อกซิ่งยิมก็เป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันแต่ถ้าว่าการยืนระยะเป็นรองครับเป็นมวยฝีมือครับนอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่นครับนี่คือสไตล์การชกของด้านขุนหาญไกรศิลปบ็อกซิ่งยิมนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านขุนหาญไกรศิลปบ็อกซิ่งยิมนะครับก็แพ้คะแนนโคชิวอวันชัยนักชกจากญี่ปุ่นเมื่อวันที่31มกราคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ชนะน็อกก้าวหน้าโรงเรียนกีฬาโคราชในยกที่3วันที่30มีนาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นขุนหาญไกรศิลปบ็อกซิ่งยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของนั่นเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรัพย์กันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนเอกวิทักษ์พักยก24เมื่อวันที่26มกราคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนโคชิวอวันชัยนักชกญี่ปุ่นเมื่อวันที่9มีนาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนจอมโหดดาบรันสารคามเมื่อวันที่13เมษายน2566ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับเข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพขวางหน้าดันแทงฝีมือครบเครื่องยืนระยะมั่นคงปลายแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรัพย์ให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการรีแมตช์ไฟท์กันอีก1ครั้งนะครับระหว่างทองสิทธิ์เจริญทรัพย์หรือสิทธิ์เจปอนนะครับนักชกจากปทุมธานีซ้อมที่ค่ายสิทธิ์เจริญทรัพย์คลอง3ธัญบุรีนะครับ
วันนี้เจอคู่ปรับเก่าอย่างฟายักษ์ราวัยมวยไทยหรือหงแดงสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับนักชกจากจังหวัดพังงาซ้อมที่เขาหลักจังหวัดพังงาวันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านทองสิทธิ์เจริญทรัพย์ชั่งน้ำหนักได้ 115.5 ขาดไป 0.5 ส่วนทางด้านฟายักษ์ราวัยมวยไทยชั่งน้ำหนักได้ 116.4 ลดไป 0.4 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านฟายักษ์นะครับราวัยมวยไทยครับก็เป็นมวยเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับนี่คือสไตล์การชกของด้านฟายักษ์ราวัยมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังและสไตล์การชกของด้านทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับเป็นมวยเข่าขวางหน้าดันแทงแล้วก็มีเข่ายัดไส้มีศอกแรงหมัดแรงแล้วก็บุดุดันไม่มีเกียร์ถอยนะครับเดินหน้าท้าชนอย่างเดียวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับก็ชนะน็อกทางด้านโตโต้พักยก PK ในยกที่4เมื่อวันที่16ธันวาคม2015ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนนเพชรกาก้าเพชรภูผาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2566ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดชนะคะแนนฟายักษ์ราวัยมวยไทยเมื่อวันที่13เมษายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านฟายักษ์ราวัยมวยไทยกันบ้างนะครับชนะน็อกทางด้านอัปเช่เพชร 40,000 ในยกที่3เมื่อวันที่18มกราคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินแพ้คะแนนโล่เงินกวยในเมืองยิมเมื่อวันที่3มีนาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนนทองสิทธิ์เจริญทรัพย์เมื่อวันที่13เมษายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านฟายักษ์ราวัยมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับเข่าในดีขวางหน้าดันแทงมีเข่ายัดไส้วันนี้น่าจะเก็บชัยชนะย้ำแค้นไปอีก1คำรบนะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านทองสิทธิ์เจริญทรัพย์ให้ไปอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเดชเพชรมวยเด็ด789หรือวอสังมาภัยหรือศักดิ์วิเชียรนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับเป็นแฝดพี่ของเพชรเดชนะครับวันนี้เจอกันทางด้านเจริญเงินบุญลนามวยไทยในพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเดชเพชรมวยเด็ด789ชั่งน้ำหนักได้ 120.4ลดไป 0.4 ส่วนทางด้านเจริญเงินบุญลนามวยไทยชั่งน้ำหนักได้120ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับสำหรับเจริญเงินบุญลนามวยไทยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดลำปางนะครับซ้อมที่บุญลนามวยไทยอยู่ที่เชียงใหม่ครับวันนี้ถือว่ากลับมาอีกนะครับหลังจากพักผ่อนร่างกายไปอยู่พักหนึ่งนะครับประมาณ2เดือนครับวันนี้เขากลับมาแล้วครับก็ดูฟอร์มหลังของเขาก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ชนะคะแนนเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ชนะคะแนนเพชรซิงเกิลออกกิจเกษมเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนนเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่12มกราคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็วันนี้เขากลับมาแล้วครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเจริญเงินบุญลนามวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังแล้วก็สไตล์การชกของด้านเดชเพชรมวยเดช789กันบ้างนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะต่อยหมัดแรงบุดุดันแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเดชเพชรมวยเดช789นะครับสำหรับฟอร์มหลังนี่ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับแพ้น็อกให้กับทางด้านอิเช่ วอวันชัยในยกที่1เมื่อวันที่23กันยายน2565ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็แพ้คะแนนสุดหล่อสจต้องปราจีนเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ที่ปราจีนบุรี
แล้วก็ไฟล่าสุดแพ้น็อกให้กับทางด้านเพชรนำโชคสจ.ต้งป่าจีนในยกที่3เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2566ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเดชเพชรมวยเด็ด789นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมมองว่าเดชเพชรมวยเด็ด789นะครับเป็นมวยเจ้าบ้านวันนี้น่าจะมาแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับเพราะว่าแพ้มาหลายไฟล์แล้ว3ไฟล์ติดเลยครับวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเดชเพชรมวยเด็ด789นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจริญสุขบุญรันนามวยไทยหรือกะเหรี่ยงน้อยกอเพชรสุทธิพงศ์หรือเคอินยูนะครับนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่ซ้อมที่ค่ายบุญรันนามวยไทยนะครับวันนี้เจอกันทางด้านสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยนักชกจากบุรีรัมย์นะครับซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับลูกชายของเจ้าฟ้าสุชนสิทธิ์โอนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด125ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเจริญสุขบุญรันนามวยไทยชั่งน้ำหนักได้ 123.5 ขาดไป 1.5 นะครับส่วนทางด้านสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยชั่งน้ำหนักได้ 125.2 ลดไป 0.2 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องแข้งขวาแรงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีลูกถีบดีครับถีบขวานี่ได้ตลอดทั้ง5ยกนะครับแต่ว่าติดถอยไปหน่อยครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านเจริญสุขบุญรันนามวยไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นมวยบู๊ล้างผลาญนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงมวยฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดแล้วก็ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นมวย2กาดบู๊ดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเจริญสุขบุญรันนามวยไทยนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านเจริญสุขบุญรันนามวยไทยนะครับก็แพ้คะแนนยอดกล้าพอวิเศษยิมเมื่อวันที่27ธันวาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านแวววาววังพรมครับไปแบบพลิกล็อกวันนั้นเมื่อวันที่31มกราคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนเมืองลาวเกียรติธงยศเมื่อวันที่4มีนาคม2566ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเจริญสุขบุญรันนามวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยกันบ้างนะครับก็ฟอร์มสดจากขั้วสดจากเต้านะครับชนะคะแนนทางด้านเพชรอนันต์ปอจรินศักดิ์เมื่อวันที่15ธันวาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินและก็ชนะคะแนนเพชรแสนเก่งบอยสงขลาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์266ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะนกทางด้านมัจจุราชปอพงสว่างในยกที่5เมื่อวันที่24มีนาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเจริญสุขบุญรันนามวยไทยนะชอบมวยบู๊ล้างผลาญเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงวันนี้ผมมองว่าน่าจะเก็บชัยชนะกลับบ้านได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเจริญสุขบุญรันนามวยไทยนะครับให้ไปอีก5ดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ